วันนี้ขอเสนอเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นนมต้องหมั่นคนตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นนอนก้นและไหม้ได้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงโกโก้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสด UHT คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันตักคัสตาร์ดช็อกโกแลตลงในแก้วเสิร์ฟสลับกับวุ้นช็อกโกแลตให้ได้ประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก